สวัสดีครับชาวราศีเมถุนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชานะดูดวงบายบูพยาวันจะดูดวงให้กับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีเมถุนหรือชาวราศีเมถุนสามารถดูคำพยากรณ์ในคลิปนี้ได้เพื่อนำไปปรับใช้กับชีวิตประจำวันของตัวคุณเองจะดูดวงให้กับชาวเมถุนลัคนาเมถุนนะครับในช่วงของครึ่งปีแรกนะครับของปี2565นี้เป็นในช่วงของ6เดือนนะครับก็คือมกราถึงมิถุนายนเนาะเดี๋ยวเรามาอัปเดตในเรื่องของดวงดาวกันก่อนว่าในช่วงของครึ่งปีนี้จะมีการย้ายดวงดาวมีอะไรบ้างนะครับเราจะจับเฉพาะดวงดาวใหญ่ๆที่มีผลต่อชาวเมถุนแล้วก็ลัคนาเมถุนนะครับจะมีดาวที่ย้ายราศีทั้งหมด2ดวงก็คือราหูแล้วก็ดาวพฤหัสบดีโดยดาวราหูโคจรอยู่ในราศีพฤษภจะย้ายขึ้นไปที่ราศีเมษในช่วงประมาณวันที่30มีนาคม65ส่วนดาวพฤหัสบดีนะครับจะย้ายจากราศีกุมนั้นเสิร์ชคือการเดินหน้าอย่างรวดเร็วขึ้นไปที่ราศีมีนเป็นเกษตรบดีอยู่ในช่วงประมาณ8เมษายนนะครับเดี๋ยวเรามาอัปเดตในเรื่องของแผนผังกันเลยนะครับอิทธิพลของชาวลัคนาเมถุนนะครับมีอาณาเขตอยู่ตรงนี้มีดาวประจำตัวของคุณคือดาวพุธใช่ไหมครับทีนี้เรามาดูอิทธิพลของดาวที่มีการย้ายราศีกันก่อนในช่วงแรกเนี่ยดาวราหูนั้นเบียนลัคนาอยู่ข้างหลังในราศีพฤษภช่วงประมาณวันที่มกราถึงเดือน30มีนานะครับก็คือถึงปลายมีนาเนี่ยชาวเมถุนนั้นอาจจะยังมีความรู้สึกที่ยังมีความแบบกดดันเล็กๆน้อยๆนะครับอึดอัดใจบ้างรู้สึกเหมือนแบบมีอะไรบางสิ่งบางอย่างที่เจ้านายอาจจะยังมองไม่ค่อยเห็นเราหรือการเติบโตการพัฒนามักจะเหมือนแบบต้องได้ดีในถิ่นแดนไกลใครที่อยู่แถวบ้านนะครับหรือใครที่อยู่ถิ่นกำเนิดเนี่ยมักจะเกิดความกดดันหรือไม่ค่อยได้ดีสักเท่าไหร่แต่ใครทำการค้าการลงทุนออนไลน์นะครับยังปังนะยังมีประสบความสำเร็จได้ดีเลยแล้วก็ยังมีโอกาสในทิศทางที่ดีกับในเรื่องของสิ่งต่างๆที่กำลังจะเกิดขึ้นเพราะดาวราหูนั้นมาจากภพเรือนสุภะวินาศเนี่ยแปลว่าได้ดีในถิ่นแดนไกลได้ดีในต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศได้ดีจากคนแบ็กอัพสนับสนุนเบื้องหลังแต่ก็มีความกดดันด้วยเพราะราหูนั้นเป็น12กับลัคนาในช่วงประมาณเดือนมกราถึงเดือนมีนาคมนะครับเพราะดาวราหูเนี่ยเขากดพินทุบาทนิดหนึ่งพินทุบาทแปลว่ารอยรั่วรอยร้าวรอยช้ำของดวงชะตาเข้าสู่ภพวินาศอย่าไว้ใจคนอื่นในช่วงนี้พอหลังจากวันที่30มีนาคมไปแล้วดาวราหูเนี่ยจะโคจรเข้าสู่เรือนราพะทำให้ผู้หลักผู้ใหญ่ทำให้ความสำเร็จทำให้คนนั้นกลับมามองคุณมากขึ้นนะครับใส่ใจกับคุณมากขึ้นทั้งที่ตามจริงแล้วอ่ะค่อนข้างที่จะปล่อยปะละเลยไม่ค่อยเห็นคุณในสายตาเพราะดาวสุภะไปอยู่ในเบื้องหลังวินาศแปลว่าผู้หลักผู้ใหญ่กับไม่เอ็นดูไม่ช่วยเหลือไม่โอเคกับเราในณโมเมนต์ที่ผ่านมาแต่พอดาวสุภะเนี่ยเลื่อนไปพบราภะเนี่ยแปลว่าคุณจะมีโชคมีลาภมีณเมตตาเป็นตำแหน่งเทวีโชคด้วยเทวีโชคเนี่ยเป็นดาวราหูที่ดีเป็นราหูที่จะสามารถมีอิทธิพลนะครับให้กับตัวชาวเมถุนลัคนาเมถุนนั้นประสบความสำเร็จมีการเจริญเติบโตมีการต่อยอดมีการพัฒนาชาวเมถุนใครที่อยากจะแบบศึกษาต่อนะครับหรืออยากจะเรียนจบเนี่ยก็มีโอกาสจบการศึกษาได้ส่วนใครที่จะไปเรียนต่อต่างประเทศนะครับหรือเรียนต่อในจังหวัดที่อื่นก็ได้นะครับในต่างจังหวัดเนี้ยก็จะประสบความสำเร็จดีหรือใครที่แบบเรียนแล้วแบบกระท่อนกระแท่นมานะครับถามว่าจะเรียนจบไหมเนี่ยจะมีโอกาสเรียนจบได้ด้วยนะครับสามารถมีโอกาสในทิศทางที่ดีกับการศึกษาการใฝ่ความรู้สิ่งต่างๆนั้นมีโชคมีลาภที่ดีอิทธิพลของดาวมฤตยูราหูนะครับนะได้รับอิทธิพลกระแสสัมพันธ์นะครับจากเรือนราภะเนี่ยเพราะคุณจะมีโชคมีลาภที่ดีกับในเรื่องของลาภผลรายได้ที่ดีมากขึ้นมีโชคลาภแบบฟุกๆนะครับมีโอกาสในลักษณะของการติดต่อการสื่อสารกับสังคมนั้นโดดเด่นมากขึ้นแต่คุณต้องระมัดระวังชาวเมถุนลัคนาเมถุนเพราะว่าคุณอาจจะมีโอกาสในการที่ตัวคุณนั้นมี2กรณีข้อดีคือคุณจะได้รับการสนับสนุนส่งเสริมจากผู้หลักผู้ใหญ่นะครับแล้วก็ผู้ทรงมีอิทธิพลนะครับคุณน่ะจะได้รับโอกาสดีๆมีผู้มีอิทธิพลเนี่ยเป็นเพื่อนป
แปลว่าคุณน่ะจะได้อะไรที่ดีจากคนที่เข้าตาคนที่มีอิทธิพลคนที่มีกำลังนะครับเหนือกว่าเราเนี่ยเขาจะช่วยเหลือเราดีแต่บางทีแล้วคุณก็ต้องระมัดระวังเพราะมาจากพบลากเลือนอลีมาด้วยเพราะว่าคุณอาจจะต้องมีบางสิ่งบางอย่างที่เกิดความกดดันบ้างนะครับกับการคบคนคุณอย่าเพิ่งไปคบกับคนที่เป็นผู้มีอิทธิพลมากจนเกินไปควรมีระยะห่างบ้างนะครับเพราะว่าผู้มีอิทธิพลเนี่ยบางทีแล้วอยู่ใกล้ดีเขาก็ดีอยู่ใกล้ร้ายเขาก็ร้ายนะแปลว่าชาวเมถุนลัคนาเมถุนควรจะต้องเลือกคบคนแล้วก็อาจจะต้องระมัดระวังการมีปัญหากับเจ้านายบ้างเล็กๆน้อยๆนะครับหรือมีความอึดอัดใจบ้างกับเจ้านายแต่โดยภาพรวมแล้วเจ้านายเนี่ยเอ็นดูช่วยเหลือเราดีมากขึ้นให้การสนับสนุนกับเรามากขึ้นมีนะเมตตามีโชคมีลาภมีลาภลอยมากขึ้นได้ด้วยเช่นกันนะครับแต่อย่าเสี่ยงจนเกินไปนะครับตอนมันมีมันก็มีแต่ตอนมันไม่มีก็ระมัดระวังนะเพราะดาวมฤตยูคือดาวแห่งการพลิกผันนะครับตอนมีเนี่ยได้มากเป็นกอบเป็นกำพอตอนมันจะหมดมันก็หายแวบไปกับตาดังนั้นเนี่ยแบ่งรับแบ่งสู้แล้วก็กระจายความเสี่ยงสักนิดหนึ่งนะครับทีนี้เรามาดูอิทธิพลของดาวพฤหัสบดีกันบ้างดาวพฤหัสบดีเนี่ยนะครับจะย้ายราศีตอนแรกอยู่ในราศีกุมก่อนในช่วงประมาณเดือนมกราถึง8เมษายนอยู่ในราศีกุมเป็นภพเรือนสุภะดาวพฤหัสบดีนั้นมาจากภพเรือนกัมมะและปัตตนิมาจากกัมมะก่อนกัมมะเข้าสู่เรือนสุภะแปลว่าการงานเนี่ยมีโอกาสเติบโตมีโอกาสพัฒนามีโอกาสในเรื่องของการแสดงศักยภาพหรือการบริหารการจัดการมีโอกาสในความสำเร็จที่ดีมากๆเลยมีโอกาสต่อยอดมีโอกาสเรียนต่อมีโอกาสศึกษาต่อนะครับหรือชิงทุนสิ่งต่างๆนั้นดีมากๆนะแล้วก็มีโอกาสที่ผู้หลักผู้ใหญ่ก็จะค่อยๆช่วยเหลือเอ็นดูกับคุณมากขึ้นด้วยเช่นกันนะครับเพราะว่าดาวพฤหัสบดีนั้นโคจรอยู่ในตำแหน่งธรรมเกณฑ์เนาะทีนี้ดาวพฤหัสบดีนั้นจะอยู่ในตำแหน่งนี้เป็นภพเรือนปัตตนิด้วยแปลว่าความรักความสัมพันธ์ของคุณมีโอกาสต่อยอดมีโอกาสพัฒนามีโอกาสคบหาดูใจกันมีโอกาสที่คุณจะได้คบหาอาจจะเป็นคนที่เป็นชาวต่างถิ่นต่างแดนต่างชาติบางคนอาจจะอายุมากกว่าตัวคุณนะที่ค่อนข้างเข้ามาติดต่อสานสัมพันธ์กับชาวเมถุนติดต่อสานสัมพันธ์กันแล้วก็จะมีโอกาสที่จะพัฒนาความสัมพันธ์จากการเป็นเพื่อนก็เป็นคู่กันจากคู่ครองคนรักก็มีโอกาสแต่งงานด้วยเช่นกันนะครับหลังจากนั้นเนี่ยดาวพฤหัสบดีเนี่ยนะครับจะโคจรขึ้นไปที่ภพเรือนกัมมะอยู่ในตำแหน่งกลางฟ้าเป็นเกษตรบดีแปลว่าคุณก็ยังมีโอกาสในทิศทางที่ดีกับในเรื่องของการงานการเติบโตความมั่นคงในเรื่องของการงานมีโอกาสได้ตำแหน่งได้ชื่อเสียงได้รับการโปรโมทที่ดีมีผู้หลักผู้ใหญ่คอยช่วยเหลือมีผู้หลักผู้ใหญ่คอยสนับสนุนส่งเสริมได้ลาบได้ผลลงทุนร่วมกับบุคคลอื่นก็ได้ลาบได้ผลได้เงินปันผลสิ่งต่างๆนะครับมากขึ้นมีโอกาสในทิศทางที่ดีอิทธิพลของดาวพฤหัสบดีเนี่ยโคจรอยู่ในภพเรือนกลางฟ้าเนี่ยนะครับโคจรค่อนข้างดีเนาะแล้วก็จะมีโอกาสในทิศทางที่ดีตรงที่ดาวพฤหัสบดีนั้นได้ตำแหน่งเขาเรียกว่าเป็นตำแหน่งเกษตรนะครับมีคู่ครองคนรักก็ดีการปฏิสัมพันธ์กับในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เนี่ยจะค่อยๆมีโอกาสในเรื่องของคอมมิตนะครับการแต่งงานการมีความรักความสุขความหวังที่ดีต่อกันและกันมากขึ้นมีโอกาสที่จะได้พบเจอนะครับกับความสุขความหวังบางคนอาจจะเดินทางไปต่างถิ่นแดนไกลบางคนอาจจะทำงานร่วมกับบริษัทข้ามชาติบางคนอาจจะทำงานร่วมกับชาวต่างถิ่นต่างแดนบางคนอาจจะรับเข้าหรือส่งออกก็ได้เช่นกันปังเหมือนกันนะครับหรือบางคนอาจจะมีโอกาสในการที่ทำงานร่วมกับบริษัทข้ามชาติแบบนี้จะได้เจ้านายที่ดีนะครับคอยเอ็นดูช่วยเหลือสนับสนุนนะมีโชคมีลาภในการงานที่โดดเด่นมีการงานที่สามารถบริหารนะครับจัดการที่ประสบความสำเร็จมากขึ้นมีในเรื่องของไอเดียความคิดนะครับจินตนาการสิ่งต่างๆนั้นประสบความสำเร็จมากขึ้นด้วยเช่นกันทีนี้เรามาดูอิทธิพลของดาวสุดท้ายคือดาวเสาร์ดาวเสาร์เนี้ยไม่ได้โคจรเดินหน้าแต่โคจรอยู่ในราศีภพเรือนมรณะอยู่นะครับ
ดาวเสาร์นั้นโคจรเป็นมรณะใช่ไหมครับเป็นเกษตรบดีแปลว่าการเปลี่ยนแปลงดังนั้นเนี่ยชาวเมถุนลัคนาเมถุนยังสามารถมีโอกาสในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงนะครับบางคนอาจจะเปลี่ยนแปลงเรื่องงานบางคนอาจจะเปลี่ยนแปลงในเรื่องของที่อยู่อาศัยบางคนอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของไลฟ์สไตล์ตัวตนของคุณนะครับหรือมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการโยกย้ายถิ่นฐานการได้ดีกับในเรื่องของการเลื่อนขั้นปรับตำแหน่งการงานสิ่งต่างๆการโปรโมทอะไรแบบนี้ก็ประสบความสำเร็จมากขึ้นแล้วก็มีโอกาสในเรื่องของการที่ตัวคุณเองอาจจะได้มรดกพกสกลนะครับมีโอกาสได้ในเรื่องของการสืบต่อสิ่งต่างๆมากขึ้นหรือมีโอกาสได้ในเรื่องของการสืบต่อกิจการกับในเรื่องของบางสิ่งบางอย่างที่อาจจะมีคนนะครับนำสิ่งต่างๆมาให้คุณแต่บางคนอาจจะคิดว่าอ้าวถ้าผมหรือหนูไม่มีมรดกจะแปลว่าอะไรหรือแปลว่าบางคนอาจจะได้มรดกแล้วจะแปลว่าอะไรถ้าคนได้มรดกแล้วหรือบางคนนะครับอาจจะไม่มีมรดกมาพ่อแม่อาจจะไม่ได้มีความมั่งคั่งตรงนั้นมาในอดีตแปลว่าคุณอาจจะมีโอกาสในเรื่องของการได้เงินตกเบิกเงินเบี้ยประกันนะครับหรือเป็นการที่เรากระทำบางสิ่งบางอย่างเอาไว้อยู่ในอดีตเนี่ยแล้วมันจะส่งผลทำให้ตัวคุณนั้นประสบความสำเร็จมากขึ้นหรือมีโอกาสต่อยอดมีลาภผลนะครับบางคนอาจจะลงทุนบางสิ่งบางอย่างไว้เช่นกองทุนรวม ETF RMF หรือเป็น SFF แบบนี้ในกองทุนรวมคุณก็เกษียณแล้วคุณก็มีเงินตรงเนี้ยนะครับเป็นรอบเกษียณตรงเนี้ยก็ได้หรือบางคนส่งเงินงวดประกันนะครับไปเรื่อยๆจนได้แบบเวรคืนหรือบางคนอาจจะมีลาภผลรายได้สิ่งต่างๆลาภผลแบบฟลุกๆก็ได้เช่นกันหรือการจะได้ดอกเบี้ยสิ่งต่างๆลงทุนในคริปโตนะครับในกองทุนรวมหุ้นสิ่งต่างๆก็มีโอกาสที่จะงอกเงยได้รับปันผลได้รับสิ่งต่างๆแคปิตอลเกนต่างๆประสบความสำเร็จมีกำไรเป็นกอบเป็นกำแบบนั้นนั่นเองนะครับโดยภาพรวมแล้วบางคนอาจจะได้ในเรื่องของการได้อสังหาริมทรัพย์บางคนอาจจะไม่มีมรดกแต่อาจจะไปเป็นนายหน้าขายที่ดินต่างๆแบบนี้ก็ประสบความสำเร็จได้ด้วยเช่นกันนะครับเราก็ได้รับส่วนแบ่งก็ได้บางคนเนี่ยขายที่ดินได้เราก็ได้ส่วนแบ่งเพราะเขาอาจจะแบ่งส่วนแบ่งให้เราแบบนี้เป็นต้นเพราะดาวเสาร์เนี่ยเป็นดาวแห่งธาตุดินก็แปลว่าอสังหานั่นแหละก็แสดงว่าคุณมีโอกาสในเรื่องของการได้อสังหาก้อนใหญ่นะครับหรืออาจจะเป็นเงินอะไรต่างๆตกเบิกเงินเบี้ยประกันเงินเวรคืนหรือเงินกองทุนสิ่งต่างๆเนี่ยสวัสดิการนะครับเป็นเงินที่เป็นก้อนนั่นแหละแล้วคุณก็จะได้ตรงเนี้ยนั่นแหละถ้าเราวางแผนที่ดีเนี่ยอดีตที่ผ่านมาเราจะได้เงินนะครับเป็นกอบเป็นกำรู้ไหมครับว่าดาวเสาร์เนี่ยโคจรเข้ามาในราศีมังกรเนี่ยในรอบตำแหน่งที่30ปีแต่ถ้าเกิดใครที่ครบรอบอีก30ปีเป็น60ปีแปลว่าเกษียณพอดีใช่ไหมครับเป็น60ปีพอดีเห็นไหมเกษียณพอดีคุณก็ได้เงินตกเบิกเงินเบี้ยประกันเงินกองทุนสวัสดิการหรือเงินกองทุน RMF LMF สิ่งต่างๆอะไรแบบนี้เป็นเงินเกษียณนะครับประมาณนั้นก็ได้เช่นกันเนาะมันก็ตรงรอบพอดีสำหรับดาวเสาร์นั่นเองดังนั้นแล้วชาวเมถุนเนี่ยก็จะมีสิ่งที่ดีหรือบางคนได้รับส่วนแบ่งอย่างที่บอกไปนะครับประมาณนั้นเนาะหรือได้ดีในการโยกย้ายถิ่นฐานที่ไปอยู่ที่อื่นแล้วประสบความสำเร็จมากขึ้นก็ได้นะครับสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามพลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ